ชร์เก็บไว้เลยมหัศจรรย์เพียงแค่ทาสิ่งนี้รอบๆดวงตา10นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นช่างน่าเหลือเชื่อมากๆขมิ้นเป็นของคู่ครัวของชาวอินเดียที่มีความพิเศษมันมีสีทองและรสชาติที่น่าประหลาดแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นมันมีคุณสมบัติในการรักษาอย่างไม่น่าเชื่อมันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมันมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับยาแพทย์แผนจีนและอายุรเวทใช้ในการรักษาหลายๆปัญหาด้านสุขภาพและความเจ็บปวดจากมะเร็งสิ่งที่ทำให้เครื่องเทศชนิดนี้พิเศษคือมีคุณสมบัติในการต่อต้านริ้วรอยอาการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระในขมิ้นมีส่วนประกอบที่เรียกว่าเคอร์คูมินซึ่งถูกศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในปีที่ผ่านมาว่ามันมีประโยชน์มากเป็นยาฆ่าเชื้อที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระนอกเหนือไปจากนั้นขมิ้นยังมีสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามินแร่ธาตุแคลเซียมและไฟเบอร์ส่วนที่ดีที่สุดในส่วนประกอบคือเคอร์คูมินซึ่งไม่เป็นพิษและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆดังนั้นมันจึงมีความปลอดภัยมากในการใช้ขมิ้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ทำให้อารมณ์ดีขึ้นควบคุมโรคเบาหวานขับสารพิษในตับทำให้การย่อยอาหารดีขึ้นป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์บำรุงหัวใจสมานแผลป้องกันการเกิดโรคไขข้ออักเสบและเป็นยาบรรเทาปวดตามธรรมชาติช่วยป้องกันโรคมะเร็งทำให้ผิวเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีขมิ้นนั้นมีดีในการปกป้องผิวคล้ำและช่วยปรับสภาพผิวการใช้ขมิ้นเป็นประจำจะช่วยให้ผิวของคุณสดใสเปล่งปลั่งสูตรทั้งหมดที่คุณต้องทำคือผสมผงขมิ้นเศษ1ส่วน2ช้อนชากับน้ำมะนาวและน้ำมะเขือเทศ1ช้อนชาจากนั้นก็คนให้เข้ากันให้มีลักษณะเหมือนแป้งใช้ส่วนผสมนี้ในการลดความหมองคล้ำรอบดวงตาและทาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีส่วนผสมนี้เป็นหนึ่งในการเยียวยาจากธรรมชาติที่ดีที่สุดในการรักษาความหมองคล้ำและสามารถที่จะเช็ดออกตอนหนก็ได้อีกวิธีคือการใช้ผงขมิ้นและน้ำสับปะรดผสมกันทาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีรอบดวงตาผลลัพธ์ที่ออกมาจะทำให้ผิวสว่างสดใสค่ะคุณเคยได้ยินคำว่าโกลเด้นมิลหมายนี้คือการรักษาแบบโยคีโบราณและยังเป็นทีแพร่หลายในการรักษาปัญหาสุขภาพต่างๆรวมทั้งพยาธิไตติดเชื้อริ้วรอยติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อไวรัสอุจจาระร่วงไข้หวัดปวดกล้ามเนื้อหลอดลมอักเสบปวดศีรษะและโรคไขข้ออักเสบสูตรโกลเด้นมิลส่วนผสมนม1ถ้วยน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เศษ1ส่วน2ช้อนชาน้ำผึ้งสด1ช้อนชาขมิ้นเศษ1ส่วน2ช้อนชาพริกไทยดำสดเศษ1ส่วน4ช้อนชาและอบเชยวิธีทำเริ่มจากนำนมไปต้มใส่อบเชยน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งขมิ้นและพริกไทยคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเดือดเมื่อแน่ใจว่ามันไม่ร้อนแล้วจากนั้นเตรียมเสิร์ฟโกลเด้นมิลได้เลยค่ะเพื่อนๆท่านใดที่ลองทำแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็อย่าลืมแชร์ประสบการณ์มาบอกกันบ้างนะคะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sharecom/2017/10-7 อ้างอิงfinelivingadvice.com แปลข้อมูลโดย
https://www.raksukapap.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/evdky